นับสนุนโดย MYR Cosmetic Solution ครบทุกบริการดูแลทุกขั้นตอนสร้างแบรนด์เครื่องสำอางอย่างมืออาชีพ MYR Be Expertที่เราสัญญากันเอาไว้ค่ะว่าทุกๆวันพุธนะคะ MYR ค่ะจะมาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับเราแล้วก็จะพาคุณผู้ชมทางบ้านรวยด้วยนะคะกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางค่ะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้นะคะนอกเหนือจากความรวยแล้วพี่กริชแขกรับเชิญคนพิเศษของเราแล้วก็เป็นพี่ชายของเราด้วยนะคะยังมามอบสาระความรู้ให้กับเราอีกด้วยในเรื่องของสารต้องห้ามค่ะคุณผู้ชมถ้าเห็นสารต้องห้ามแล้วเนี่ยนะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะพูดได้เลยว่าทางเรื่องของผิวหน้าของเราผิวกายของเราเนี่ยนะจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ว่าเจ้าสารต้องห้ามเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีการทดสอบยังไงบ้างต้องมาพูดคุยกับพี่กริชกันนะคะสวัสดีค่ะพี่กริชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กริชครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงสารต้องห้ามไม่ได้พูดถึงบุคคลต้องห้ามใช่ครับใช่ไหมถ้าบุคคลต้องห้ามต้องเป็น2คนหรือเปล่าน่าจะเป็นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสาวต้องห้ามสาวต้องห้ามตายแล้วแม่ไม่มีหนูคนเดียวจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นข่าวกันเยอะแยะมากมายพี่เกศว่าคนที่ใช้เครื่องสำอางคือไปซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะใช้เสร็จแล้วแบบโอ้โหหน้าเห่อหน้าพังกว่าจะรักษาอะไรบางทีก็เสียโฉมไปตลอดชีวิตเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมเป็นผลพวงของพวกสารใช่ครับนั่นเพราะว่าเป็นเพราะความไม่รู้ไงของผู้บริโภคบางทีเขาซื้อมาปุ๊บเนี่ยใช้แล้วขาวใช้แล้วเด้งภายในกี่วันอะไรเงี้ยคือบางทีผู้บริโภคอะครับเขาไม่ได้ทราบทั้งหมดบางทีคิดว่าซื้อเพราะว่าความเชื่อมั่นซื้อเพราะราคาถูกซื้อเพราะว่าเห็นโฆษณาและข่าวเร็วอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบว่ามีเลขที่อย.หรือเปล่าอยู่โรงงานผลิตที่ถูกต้องหรือเปล่าเขามีเวลาตรวจสอบขนาดนั้นใช้ไปปรากฏปุ๊บโอ้หน้าขาวจริงแต่พอปุ๊บเนี่ยผลกลับมาพอเลิกใช้ปุ๊บทุกอย่างกลับมาเป็นฝ้าถาวรหน้าดำเป็นสิวผดอะไรต่างๆมากมายดังนั้นอ่ะเราก็ที่คิดเลยคิดว่าเอ๊ะเราเจอเคสนี้เยอะมากเข้ามาโรงงานของเราเนี่ยบางทีเอาครีมมาให้เราตุเอาครีมมาให้เราพัฒนาสูตรปุ๊บโอ้อยากได้ครีมอย่างนี้ขาวเร็วมากคือบางทีด้วยความประสบการณ์เราเยอะเราแค่ดมอย่างเดียวเราก็รู้แล้วว่ามีสารต้องห้ามใช่เพราะว่าบางทีเราทานะครับเราทาแล้วเรามีการเทสคิดตรวจเบื้องต้นเราก็เอ้ยแอสซูมแล้วเอ้ยมันน่าจะมีแน่นอนอะไรเงี้ยจะบอกไม่กิดไวขนาดนั้นเลยทำไมเซลไม่กิดอย่างงี้พูดยังไงเนี่ยแสดงว่ามีประสบการณ์ประสบการณ์ใช่เพราะว่าเราเจอค่อนข้างเยอะบางทีเราเจอคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยบางทีเราสังเกตหน้าตาเราวิเคราะห์หน้าตาเราก็รู้แล้วเพราะว่าคนที่ใช้ครีมที่มีสารต้องห้ามเนี่ยจะมีผิวหน้าที่ผิดปกติค่ะพี่กรีวันนี้จะมาสอนให้วิธีการดูเวลาคนจะทำแบรนด์เครื่องสำอางหรือว่าคนที่ใช้เครื่องสำอางอยู่แล้วเนี่ยรเราจะทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเครื่องสำอางที่เราใช้เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าดังนั้นวันนี้พี่ก็จะเป็นการให้ความรู้ได้เลยให้ความรู้สารที่เราอาจจะใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอยากให้ตระหนักผมอยากจะถามนี้ก่อนดีกว่าคือก่อนที่เราจะอธิบายเป็นแบบสาระความรู้นี่นะฮะอยากจะถามว่าไอ้พวกสารต้องห้ามที่ใส่อยู่ในเครื่องสำอางแล้วคนก็เอามาใช้คือพอเอามาใช้เนี่ยมันจะมีวิธีการสังเกตแบบง่ายที่สุดไหมว่าเอ้ยมันเริ่มที่จะมีสารต้องห้ามแล้ว มีวิธีแต่ละตัวมีวิธีการไม่เหมือนกันต้องบอกว่าสารที่เราจะพูดวันนี้ก็คือบางอย่างเนี่ยไม่ใช้ในเครื่องสำอางบางอย่างให้ใช้ในยาคือยาใช้ได้แต่บางอย่างคือแต่คือทั้งหมดที่จะพูดวันนี้คือห้ามใช้ในเครื่องสำอางเลยแต่บางทีแต่ต้องใช้ในยาบางอย่างคือใช้ในยาได้แต่บางอย่างคือห้ามทั้งสองอย่างเลยดังนั้นมีวิธีการดูดังนั้นพอเป็นยาปุ๊บเนี่ยต้องมีใบสั่งจากแพทย์หรือเภสัชเป็นคนจ่ายให้คุณถึงจะสามารถใช้ได้มันมีอะไรบ้างไหมอย่างใช้ระบบขาวเร็วใช้ระบบคันใช้ระบบอะไรอย่างนี้วันนี้ไงครับวันนี้เราจะพูดถึงไอสิ่งที่นิยมที่สุดที่เราเจอในโครงการเครื่องสำอางก็คือปลอดไฮโดรควินอนวิตามินเอแล้วก็สเตียรอยด์สี่อย่างนี่นะหนูเคยได้ยิน3อย่างอย่างที่2ไม่ค่อยคุ้นเคยปลอดไฮโดรควินอนไฮโดรควินอนไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักใครที่รู้จักไหมรู้จักอย.เขาบอกมาไฮโดรควินอนนี้เป็นสารนี้ยอดนิยมมากในการที่คนเอามาใช้ทำเพื่อให้ทำหน้าขาวเราจะได้รู้กันแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเราใช้อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าดังนั้นอยากให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมีความเซฟตี้ด้วยนะครับดังนั้นเริ่มกันเลยไหมปลอดตัวแรกปลอดตัวแรกจริงๆต้องบอกว่าต้องบอกที่ไปที่มาก่อนปลอดจริงๆคือโลหะหนักที่ได้จากหินชนิดนึงแต่เขาไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ30องศากว่าแล้วก็คือเขาเอามาเสริมเครื่องสำอางซึ่งจริงๆเนี่ยปลอดเนี่ยนะครับเขาใช้ในการเครื่องสำอางก่อนนั้นเคยใช้เป็นสารแบบทำให้ผิวขาวเนี่ยประมาณ100ปีแต่อเมริกาแบนก่อน
แต่อเมริกาเริ่มแบนประมาณ40ปีประมาณ40ถึง60ปีที่ผ่านมาคือบอกว่าใช้ไม่ได้นะเพราะใช้แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบประสาทแล้วก็คือทำให้อาจจะไตวายได้นะครับอาจจะไตวายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสารปลอดนี่ครับมันมีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเม็ดสีปกติเวลาเราเจอแสงเนี่ยร่างกายจะสร้างเม็ดสีเพื่อโปรเทคแสงแดดแต่ตัวปลอดเนี่ยเขาจะไปฆ่าเม็ดสีไปทำลายเม็ดสีไม่เม็ดสีไม่สร้างดังนั้นเวลาคนใช้ปุ๊บเนี่ยน่าจะขาวเหมือนน้ำร้อนลวกว้าสังเกตไหมน้ำร้อนลวกไปยังไงเจ็บคือจะขาวแบบแหว่งไปเลยขาวแหว่งไปเลยคือบางคนบอกว่าอยากรู้ว่าผิวขาวยังไงเนี่ยคนโดยธรรมชาติของคนนะครับถ้าเป็นสารแสงขึ้นสมองทั่วไปจะผิวขาวไม่เกินธรรมชาติของเราคือดูที่ใต้ท้องแขนนะฮะตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับเราผิวเราจะขาวได้เต็มที่ดังนั้นเวลาผมมาดูเวลาคนลูกค้าเข้ามาหาผมเนี่ยผมเช็คง่ายๆบางทีเขาใส่เสื้อที่แบบแขนเปิดมาเราดูเลยว่าถ้าหน้าเขาขาวกว่าปกติปุ๊บเนี่ยใช่แน่นอนนะครับดูรู้คือวิธีการง่ายเลยครับคือจะรักษาคือขาวแบบน้ำร้อนลวกเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเวลาใช้ไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเกิดการสิวอาจจะทำให้เกิดพวกรอยบุ๋มต่างๆจุดต่างดำต่างๆและคือทำให้แบบเป็นโรคด่างขาวอันนี้อันตรายมากอันนี้จากบรอดและสังเกตง่ายบางทีคือสมองบางประเภทเนี่ยปุ๊บเนี่ยเวลาเราใช้ไปปุ๊บเอ๊ะทำไมมีเม็ดๆอะไรอยู่นั่นคือปลอดเพราะปลอดคือโลหะหนักใช่บางทีมันจะเหมือนแบบว่าเป็นเกล็ดๆอะไรซัมติงอะไรเงี้ยครับผมใช่มันจะซึมลงไปใต้ผิวหนังเราด้วยคือปลอดเนี่ยวิธีการวิเขาบอกว่าปลอดเนี่ยมันจะซึมคือซึมผ่านเข้ากระแสเลือดมี2 อย่างคือโดยวิธีการทาวิธีการทากับวิธีการที่หายใจหายใจดังนั้นอ่ะวิธีการทาเข้าไปปุ๊บก็คือทาด้วยครีมทาครีมคืนแล้วมันก็เข้าไปในกระแสเลือดก็มีผลต่อระบบประสาทระบบประสาทแล้วก็มีผลต่อไตทำให้ไตวายได้ค่ะนะคะคือทีเนี้ยทางอเมริกาก็แบนตัวนี้คือห้ามใช้เป็นสารที่ห้ามใช้นะครับห้ามใช้แน่นอนครับอันตรายมากมากนะคะสารต่อมาไฮโดรควินอนไฮโดรควินอนไฮโดรควินอนนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือวงการแพทย์บางประเทศยังใช้อยู่นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเราพรบปีคริสต์มาส2535เราให้เลิกใช้ตั้งแต่ปี2539แล้วคือไฮโดรควินอนเนี่ยให้เลิกใช้สำหรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าให้เลิกใช้อย่างถาวรเนื่องจากว่าทางบางประเทศบอกว่ามันใช้ไปนานปุ๊บจะทำให้เกิดมะเร็งนะครับเกิดมะเร็งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางประเทศที่เขาจะให้ใช้อยู่ประมาณ 2% 4% เพื่อในช่วงในเรื่องของการรักษาเพราะว่าตัวไฮโดรควินอนเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการยับยั้งการสร้างเม็ดสีไม่ให้เอนไซม์โทรเซตเนี่ยสร้างยับยั้งเอนไซม์โทรเซตเนี่ยไม่ให้เมลานินเกิดขึ้นมาเพราะเมลานินจะทำให้ผิวคล้ำและกลายเป็นฝ้าโอ้ยเก่งมากเลยเพราะตัวนี้ก็คือไฮโดรควินอนเนี่ยบางประเทศต้องบอกว่าใช้ได้อย่างตัวอย่างนี้อย่างง่ายๆตัวไหนฮะตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องสำอางที่ผมเอามาจากฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์สามารถให้ใช้ได้ปกติอันนี้เปิดเผยยี่ห้อไหมพี่กิตเปิดได้ครับเปิดได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาขายอยู่ใช่ไหมเขาขายอยู่ในฟิลิปปินส์ขายยังซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปชื่อดังด้วยแต่ว่าคือต้องบอกว่าบางประเทศก็ไม่ใช้แต่บางประเทศให้ใช้ได้ประเทศไทยไม่ใช้นะครับถ้าใช้ถือว่าผิดเพราะว่าเรามีความเสี่ยงว่ามันโอกาสที่มันจะเกิดเป็นมะเร็งแล้วโอกาสที่มันจะเป็นฝ้าถาวรมีสูงมากคนที่ใช้เครื่องสำอางที่ผสมพวกสารไฮโดรฟินอลอะไรเนี่ยมันจะทำให้หน้าเป็นไงครับหน้าขาวครับแต่พอเริ่มใช้ปุ๊บน่าจะกลับมาดำดำมาอีกเท่าตัวเขาเรียกว่ารีบาวอย่างเงี้ยครับเห็นส่วนประกอบเนี่ยไฮโดรควินอนเขาจะบอกเลยไฮโดรควินอนนี่ไงขึ้นเลยข้างหน้าเลยใช่มีอันนี้มีขายในฟิลิปปินส์ทั่วไปอันนี้คือในฟิลิปปินส์เขาไม่ได้ห้ามไงครับต้องบอกว่าแต่ประเทศไทยเราห้ามใช้ไม่ได้เพราะเรากลัวว่ามันจะก่อให้เกิดมะเร็งนะครับอันนี้ให้ใช้ไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างมาตัวต่อมาครับวิตามินเอโอ้วิตามินเอนี่เขาได้ยินวิตามินเอหรือว่าเราเรียกอาจจะทีว่าเรตินอลอีกเอซิดหรือว่าเป็นตัวนี้วิตามินเอเนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรบางเคสเนี่ยเขาเป็นยาแล้ววงการแพทย์สามารถใช้ได้เพราะว่าวิตามินเอช่วยเป็นวิตามินเอเนี่ยเขาละลายในน้ำมันช่วยในเรื่องของสิวอุดตันและช่วยในทำให้ผิวขาวและช่วยในเรื่องการเสริมสร้างคอลลาเจนแต่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ให้ใช้เป็นเครื่องสำอางเพราะอะไรไหมฮะเพราะเวลาใช้แล้วเป็นนานปุ๊บเนี่ยน่าจะบางเพราะว่าเป็นกรดไงกรดกันแล้วก็คือทำให้ผิวไวต่อแสงดังนั้นวิตามินเอเขาจะไม่ใช้ตอนกลางวันเขาจะใช้ตอนกลางคืนเพราะว่าเวลาเจอแดดปุ๊บเนี่ยโอ้เวลาวิตามินเอเจอแสงแดดปุ๊บเนี่ยจะทำให้หน้าเบิร์นทันทีไม่เลยใช่ครับดังนั้นวงการเครื่องสำอางจะไม่ให้ใช้แต่ว่าเราก็มาใช้เป็นพวกเรตินอลเรตินอลคืออนุพันธ์ของวิตามินเอในวงการเครื่องสำอางอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับแล้วก็วิตามินเอเนี่ยคือบางทีในเคสของการทานเขาจะไม่ทานโดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เขาจะมีผลต่อทารกเพราะว่าทารกเนี่ยจะทำให้เป็นเขาเรียกว่าเป็น
ไม่ร่างกายไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์ใช่ไม่สมบูรณ์ได้เพราะว่าวิตามินเอเสริมช่วยสามารถเสริมสร้างโคลลาเจนอันนี้คือตัวที่3แล้วตัวที่4ให้ดูนิดนึงนะฮะวิตามินเอตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันก็มีเหมือนกันใช่จะสังเกตว่าเขาจะเอาไฮโดรเควินบวกด้วยวิตามินเอวิตามินเอเห็นไหมสองตัวเลยพี่ดูให้ดูกล้องซูมนะฮะไฮโดรเควินบวกเรตินอลอินเรตินอลอินก็คือวิตามินเอตรงนี้เลยเหรอฮะใช่ครับเดี๋ยวให้พี่ตี้ถือให้แล้วชี้ให้ดูอันนี้คือของฟิลิปปินส์ครับผมเขาให้ใช้ได้ปกตินะครับอันนี้คืออะไรทาอะไรเนี่ยของทาเพื่อช่วยทำให้หน้าใสนะครับใช่ครับเพราะอันที่ช่วยที่ในเรื่องของขาวแล้วก็ริ้วรอยด้วยแต่ว่าใช้ไปนานๆก็ไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีอยู่แล้วนะครับประเทศไทยเราจึงแบบว่าเวลาจะใช้ปุ๊บเนี่ยต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นใช่ครับถ้าคุณบอกเอ๊ะเมื่อกี้เราพูด3ตัวแล้ว3ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าลูกค้าสงสัยปุ๊บเนี่ยทำยังไงดีของเราอะมีหรือเปล่านะครับเราก็มีวิธีการตรวจตรวจเบื้องต้นต้องบอกว่าอันนี้เป็นคู่มือการตรวจจากวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับตรวจปรอไฮโดรควินอนแล้วก็วิตามินเอนะครับคือ3ตัวนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นเวลาตรวจปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีตามที่เขาต้องการนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่แบบว่าคุณไปตรวจปุ๊บเจอเปลี่ยนสีปุ๊บอย่าคิดว่ามีนะครับคือถ้าจะให้ชัวร์สุดต้องส่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจอีกรอบนึงที่ผมถืออยู่นี้ก็คือว่าชุดตรวจสอบในเบื้องต้นที่ทางอย.ก่อนหน้านี้นะฮะคือเคยมีการเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมนะฮะที่สงสัยว่ามีการผสมสารต้องห้ามไหมในเครื่องสมานที่มีการวางขายตามท้องตลาดก็เอาไปตรวจได้ใช่ครับไปขอรับได้หรือว่าไปซื้อได้ไปซื้อได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยครับใช่คือมีทั้งปลอดไฮโดรควินอนแล้วก็วิตเอแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่คือเป็นวิธีผมต้องบอกว่าเป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นเวลาตรวจปุ๊บเนี่ยถ้าเราสงสัยปุ๊บเราตรวจเปลี่ยนสีปุ๊บเนี่ยเอาชัวร์สุดเนี่ยเราก็ไปส่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเครื่องอีกรอบนึงก็จะเป็นเป็นใบเซอร์ออกมาครับนะครับใบเซอร์มาสังเกตนะฮะว่ามีหรือไม่มีชัดเจนเลยอันนี้คือชัดเจนที่สุดนะครับมีปลอดไหมมีไฮโดรควินอนไหมมีวิตเอไหมนะครับอันนี้คือจะง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือชัวร์ที่สุด 100% นะครับถ้าคุณสงสัยเพราะว่าบางทีเราไม่อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้เครื่องสำอางโดยที่เราไม่รู้บางทีบริโภคไปมานานๆปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอยากรู้จังเลยว่าประชาชนโดยทั่วไปเขาส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจก็ไม่ทุกรายก็ไม่ทุกรายเนาะทุกรายสามารถส่งได้ครับถ้าเป็นคนที่เจ้าของใบเนี่ยสามารถส่งได้เลยนะครับไม่มั่นใจส่งได้เลยนะนะคุณผู้ชมลองดูนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนมาถึงเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของ MIR ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้อยู่แล้วต้องห้ามไงฮะครับค่ะนะคะห้ามเลยใช่ไหมไม่ใช้เลยมึงแม้ว่าลูกค้าจะบอกว่าพี่กิจเอาแบบขาวเร็วหน้าใสตาอะไรก็ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันผิดครับเราไม่ทำแน่นอนครับตัวสุดท้ายสเตียรอยด์เราที่สเตียรอยด์บอกจริงๆแล้วสเตียรอยด์นี่ใช้วงการแพทย์อยู่แล้วคือสามารถใช้ได้ทั่วร่างกายนะครับคือต้องบอกว่าสเตียรอยด์เนี่ยบางทีเขาไปใช้ที่เครื่องสำอางเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่ให้เกิดการแพ้การระคายเคืองเพราะสเตียรอยด์เนี่ยเวลาหน้าเราแพ้เป็นผดผื่นอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเราทาสเตียรอยด์แล้วหายแดงผดหายนะครับหรือว่าหน้าแบบขาวเร็วกระทันหันเพราะสเตียรอยด์ครับเพราะสเตียรอยด์เนี่ยคือเหมือนไปลดภูมิคุ้มกันไม่เกิดการแพ้ดังนั้นนะครับบางทีเนี่ยเราใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอใช้ช่วงแรกอ่ะดีมันเป็นสิวปุ๊บใช้แล้วยุบเหมือนใช้แป๊บเดียวแล้วขาวแต่พอใช้เป็นนานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยติดสเตียรอยด์เขาเรียกว่าบางทีติดสเตียรอยด์หมายถึงว่าอะไรคือใช้อะไรก็แพ้คือและเป็นสิวสเตียรอยด์คือบางทีเป็นสิวธรรมดาอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นสิวสเตียรอยด์เนี่ยวงการแพทย์รู้อยู่แล้วว่ารักษายากที่สุดเป็นไปไหนหายและบางทีไปใช้ครีมอื่นคือใช้ครีมอื่นก็ไม่ได้ใช้แล้วแพ้แล้วที่เคยเป็นไหมว่าใช้แล้วสงสัยปุ๊บเฮ้ยใช้ทำไมผื่นขึ้นครีมไม่ดีเลยแต่เราไปเช็คบอดย้อนหลังลูกค้าไปใช้ครีมที่มีสารต้องห้ามที่ผสมสเตียรอยด์ด้วยไฮโดรควินอนด้วยวิตเอด้วยแล้วก็เลยไปกันใหญ่เพราะว่าบางทีใช้สเตียรอยด์เป็นนานปฏิสเตียรอยด์เนี่ยเขาใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่ต่อเนื่องคือบางทีสเตียรอยด์เนี่ยขึ้นอยู่กับความแรงด้วยความแรงระยะเวลาการใช้และความถี่ในการใช้ด้วยดังนั้นถ้าใช้ไม่ถูกปุ๊บเนี่ยจะมีผลคือทำให้ผิวบางสังเกตเลยคนที่ใช้สเตียรอยด์เยอะเราจะสังเกตคือหน้าเขาจะเห็นถึงเส้นเลือดเลยแล้วก็ไปบอกไปมโนว่าหน้าใสใช่เห็นเส้นเลือดบางทีผมสังเกตง่ายคือเห็นเส้นเลือดปุ๊บเนี่ยเพราะว่าผิวบางเพราะว่าเวลาเราเขาใช้ครีมอะไรปุ๊บเนี่ยใช้แล้วก็แพ้เพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างผิวภายในทำให้ใช้อะไรปุ๊บก็ไม่ได้เลยต้องใช้สเตียรอยด์อย่างเดียวแล้วก็คือสุดท้ายปุ๊บสำคัญคือสิวเป็นสิวสเตียรอยด์ถูกต้องนะครับรักษายากด้วยนะสำหรับผู้บริโภคนะครับที่อาจจะสงสัยว่ามีสารต้องห้ามเหล่านี้นะครับอยู่ในเครื่องสำอางที่เราใช้หรือไม่ผมเชื่อว่านะครับก็มาปรึกษาพี่กฤตได้แต่ผู้ที่อยากจะทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองเนี่ยนะฮะรับรองว่าที่นี่นะครับเราไม่มีสารต้องห้ามแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าอีกนิดนึงครับสำหรับสเตียรอยด์เนี่ยมันมีหลายตัวมากในประเทศไทยมันจะมีตั้งแต่ความ
แรงมากจนถึงแรงน้อยตัวแรงน้อยเช่นตัวไฮโดรคอร์ติโซนชื่อจะยากนิดนึงแต่ถ้าเราไปร้านขายยาเราจะเจอเพราะว่าบางทีต้องให้เภสัชเป็นคนจ่ายไฮโดรคอร์ติโซนไตรแอมซินาโลนนะครับคอเบตาโซอะไรเงี้ยกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มสเตียรอยด์ทั้งหมดที่ใช้ได้เป็นยานะครับนะแต่ต้องจ่ายโดยเภสัชหรือแพทย์เท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับสร้างความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ดีกว่านะครับถ้าใครนะครับอยากจะมาใช้บริการของ MIR ในการนำแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยนะฮะกับความมั่นใจกับสารต้องห้ามนี้ยังไงบ้างทิ้งท้ายกันครับพี่กิตครับทิ้งท้ายนะครับก็คือมั่นใจเราได้ครับเพราะว่าโรงงานเราได้รับมาตรฐาน GMP และก็ ISO ดังนั้นเราประสานต้องสารต้องห้ามอยู่แล้วแล้วเราได้รับรางวัลมากมายจากทางสสว.แล้วเราได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทยดังนั้นอ่ะความสำคัญคือลูกค้าเราจะต้องให้สิ่งที่กับลูกค้าดังนั้นอ่ะมั่นใจได้ในเรื่องของสารต้องห้ามนะครับไม่มีแน่นอนครับไม่ใส่แน่นอนนะคะแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเช่นเคยกับคุณผู้ชมค่ะนี่เลยโปรโมชั่นดีวีคที่แล้วเราพูดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมากวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับโปรที่คนอยากทำแบรนด์เอ็มควิกเร็วๆ M-Quick 5,000 บาททำแบรนด์ได้ 5,000 บาทได้สินค้า50ชิ้นตกชิ้นละ100บาทเป็นต้นทุนของคุณนะครับคุณไปขายง่ายๆเลยสินค้ามีให้เลือกทั้งหมด10รายการนะครับใครสนใจติดต่อเรามาได้เลยนะครับขอบคุณมาก M-Quick รวยเร็วนะครับผมขอบคุณมากพี่กิตครับผมขอบคุณพี่กิตค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ